นี่โอ้โหมีกระเป๋าจิงโจ้มาด้วยพกลูกมาด้วยนะฮะแต่เมื่อกี้เขาหลุดมานิดนึงหลุดแบบอะไรอย่างเงี้ยเอาหาไม่ไม่เจอเก็บเองเชิญครับผมจิงโจ้ช่างพูดช่างอ่อยจีบผมหน่อยผมโสดอ่ะฮะจริงโสดไหมคุณโสดจริงๆเหรอบางทีก็โสดบางทีก็ไม่โสดแล้วแต่เวลาคุณเคยออกอัลบั้มเดียวกับค่ายแกมมี่ใช่ไหมฮะเอ๊ะลืมจำไม่ได้ไม่แน่ใจคุณเป็นเพื่อนสนิทกับหลุยส์สก็อตใช่ไหมครับตอนนี้เลิกคบแล้วครับเขาเลิกคบเราหรือเราเลิกคบเขาเขาเลิกคบเราเขาเลิกคบไปแล้วครับซาร่าครับคุณตีลังกาได้ไหมคะสบายมากครับเฮ้ยคุณเพิ่งไปรับใช้ชาติเป็นทหารมาหรือเปล่าเคยเป็นครับผมเคยเป็นครับเฮ้ยหนูเพิ่งออกจากกรมมาใช่ไหมลูกกรมอะไรครับกรมอะไรล่ะครับกรมทหารนั่นกรมทหารครับไม่ตอบขอไม่ตอบขอไม่ตอบแล้วแล้วเหมือนได้แล้วเหมือนได้แล้วไอ้ชายเดียนร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆกับค่ายอโศกตั้งแต่10กว่าขวบถูกไหมเสริมคำถามคุณเป็นจีจูเนียร์มาก่อนใช่ไหมฮะเดี๋ยวทีละคนงงครับถามไอซ์ก่อนครับคุณเคยเป็นจีจูเนียร์มาก่อนใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคุณมีน้องสาวไหมคะมีครับชอบไมเคิลแจ็คสันใช่ไหมครับชอบมากครับไอดอลคุณร้องเพลงคืนนี้อยากได้กี่ครั้งใช่ไหมฮะอะไรครับคืนนี้อยากได้กี่ครั้งทำไมนะอะไรวะคืนนี้อยากได้กี่ครั้งมาถึงถามเหรอคุณคืนนี้คุณอยากได้กี่ครั้งอุ้ยหลายครั้งอ่ะพี่ตาครับบ้านของคุณเนี่ยอยู่กันแค่3คนใช่ไหมครับบางครั้งก็อยู่คนเดียวบางครั้งแม่ไม่อยู่บางครั้งน้องก็ไม่อยู่บางครั้งก็อยู่คนเดียวอะไรวะอยากรู้จังหวะมาป๊อปปิ้งค่ะเฮ้ยมีกรุ๊ปใครอะใครมีกรุ๊ปมีกรุ๊ปค่ะไม่ขันเงินน่ะไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวใครอ่ะเต้นแบบนี้ใครอ่ะเต้นเก่งด้วยประจำที่สาระครับอย่างนี้ท่านี้ชินแต่นี่บอกว่าชินหนึ่งหมดเวลาครับเราก็คิดว่าชินอยู่งั้นบอกสาระดีกว่าว่าขับรถให้มองทางแต่ถ้าไม่อยากลงทางให้มองเราขับรถให้มองทางแต่ถ้าไม่อยากหลงทางให้มองเราเราเคยเจอกันมาก่อนไหมคะก็ผมเป็นเพื่อนกับแฟนคุณเขาเป็นเพื่อนกับเต้ยอะไรล่ะเร็วซาร่าต้องช่วยแล้วซาร่าคุณเคยเต้นกับเต้ยไหมคะเคยครับเคยครับเฮ้ยซาร่าเร็วๆซาร่าเร็วๆรู้แล้วใช่ไหมรู้แล้วใช่ไหมซาร่าต้องช่วยแล้วน้องสาวของคุณเต้นเก่งมากใช่ไหมคะก็ไม่เท่าผมไม่เท่าเขาชินละไปทางชินเลยใช่ไหมไปทางชินแต่จะบอกน้องสาวน้องสาวสวยด้วยใช่สวยด้วยคุณมีท่าเต้นประจำไหมคะคุณครูอยากดูเหรอครับอยากดูอยากดูครับมาเลยฮะเพลงไปไปอ๋อมีท่าดึงดาวด้วยเฮ้ยเขาผิวมากเลยอ่ะอร่อยมากคุณพูดภาษาอีสานได้ไหมคะได้นิดน้อยได้นิดน้อยพูดให้ฟังหน่อยสักหนึ่งประโยคเด้อปักน้อยปักพี่โบ้เลยพูดได้พูดได้เราเคยทำงานด้วยกันใช่ไหมคะ
น้ำมาแล้วผู้หญิงในสเปคในสเปคเลยอ่ะชอบผู้หญิงแบบไหนชอบแบบไหนนี่เลยชอบหมวยหมวยเฮ้ยชอบหมวยหมวยชอบหมวยหมวยเรากับพี่ใครหน้าตาดีกว่ากันโอ้กล้าถามพี่หนึ่งไปเอาความมั่นใจมาจากไหนไม่น่าถามเป็นแรปเปอร์เปล่าเป็นแรปเปอร์คุณเป็นแรปเปอร์ป่ะเป็นแรปเปอร์หรือเปล่าแรปเปอร์มั้ยได้บ้างแรปได้บ้างคุณโชว์แรปโชว์แรปหน่อยโชว์แรปแรปซะหน่อยโชว์เลยโชว์แรปเลยโชว์หน่อยแรปเลยก่อนหมดเวลาหมดเวลาครับโอ้โธ่ไม่เห็นแรปเลยโอ้ยอยากให้โชว์แรปแรปโชว์ซะหน่อยนะโชว์ซะหน่อยแรปซะหน่อยครับมานิวยอร์กนิวยอร์กฮู้ซ่าซ่าเย้โรมมอนเดนัมเดเขาบอกมึงแล้วมึงก็งงแดงงแดมึงแล้วมึงก็งงแดงงแดองแดยอดยอดเรื่องแรปเรื่องดอนเนี่ยมันจะมีใครเกินไปกว่าคุณแม่คนนี้ฮะจะหน่อยจะวันแล้วปูมาขนาดนี้ซะหน่อยเออเฮ้ยโยงงแดงงแดเขาบอกเล่าอย่างนี้เล่าอย่างนี้ปูก็งงแดงงแดจุกใจแล้วหัวใจมันไม่จำงงเด้งงเด้งงงเด้งงงเด้งหัวไหมหนึ่งจักรวาลเอาดูจักรวาลมาเย้เย้หน้าตากูดีอย่างนี้ถามหน่อยพี่งงเด้งงงเด้งครูวันร้องไปเต้นไปเต้นไปร้องมาเล่นไปงงเด้งงงเด้งไม่ใช่คนที่เต้นฮิปฮอปเก่งอะไรเงี้ยก็เป็นมอไซค์วินนะครับคือทำไมฮะทำไมฮะคือท่าทางมันจิ๊กโก้มากเลยครับใช่นี่ไงเห็นไหมฮันจะบอกว่าเป็นฮันนะถึงผมจะเป็นใครแต่ทุกคนนั้นต้องงงแด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 งกันครับครับไม่รู้เรื่องถ้าไม่รู้เรื่องใช่ไหมถ้าไม่รู้เรื่องนี่ให้พี่ตากมาเฮ้ยจ้าทายยากจริงๆเขาบอกนี่ยังคิดไม่ออกถ้างงแดงงแดเย้แล้วใครต่อเนี่ยใครใครต่อเฮ้ยอยากรู้ว่าคุณเป็นใครแต่ยังสงสัยก็งงแด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 พี่หอยอ่ะเฮ้ยมาจ้าใช่อะไรยากอะไรเฮ้ยกำลังมันเลยอ่ะรอฟังป๋าเลยเนี่ยรอฟังป๋าเลยเฮ้ยก็มีเอาป๋ามาป๋าจ้าอ้าวได้ฮะรอบแรกก็ไม่ได้มาดูแล้วใครจะไปรู้ละงงเด้งงงเด้งเดี๋ยวฮะเดี๋ยวฮะพี่เต้นเย่เย่พี่เต้นครับเย่แมนผมบอกอยู่คำเดียวเลยเย่แมนไปเรียนร้องเพลงกับครูอ้วนก่อนไป
12นาทีสำหรับคณะกรรมการทั้ง7ท่านคุณเวลจะพบคุณจะพบคุณพร้อมแล้วกันครับครับไปถุยลิ้นทิ้งก่อนมันเหมือนไปบังลมอะไรจากปากคุณไม่รู้2นาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาคุณเคยเป็นศิลปินคู่หรือเปล่าครับไม่เคยครับไอดอลคุณคือใครฮะผมมีหลายคนมีหลายคนที่พูดสำเนียงพูดคุณมีลูกเป็นแฝดแต่เป็นชายหญิงใช่ไหมคะมีตัวเดียวครับไหนอะลูกคุณชื่ออะไรคะมีตัวเดียวพกมาด้วยบ้านคุณอยู่แถวไหนคะเอาเป็นเขตก็ได้แอเรียไหนย้ายไปเรื่อยย้ายไปเรื่อยคุณคือลูกศิษย์ของครูอู๋เปรมจิตใช่ไหมฮะดูสเต็ปก่อนเฮ้ยใช่แล้วใช่แล้วคุณรับใช้ชาติในฐานะทหารเกณฑ์อยู่ใช่ไหมฮะอย่าไก่พูดมางงตลอดเวลาเลยอ่ะก็ภูมิใจอ่ะก็ภูมิใจอ่ะไปต่อไปต่อท่านอื่นคุณเคยร่วมงานกับบุโกะใช่ไหมคะเคยแต่พอแล้วเคยแต่พอแล้วแมวแล้วนั่นไงคุณอยู่กับคุณแม่ใช่ไหมคะอยู่กับคุณแม่ใช่ไหมคะทุกวันนี้อาศัยอยู่บ้านคุณแม่ครับผมคุณแม่คุณเคยเจอกับผมใช่ไหมครับมาถึงผมหรือคุณแม่คุณแม่ครับคุณแม่ไม่เคยแต่ผมเคยเห็นพี่ที่ทองหล่อหน้าห้องน้ำตลอดนั่นไงเบี่ยงเบนครับตลอดเวลาแน่จริงไปทองหล่อด้วยกันและขอลายสาวแข่งกันป้าใครจะได้มากกว่ากันเอาว่าคุณเคยโดนผมในรายการผมแกล้งคุณใช่ไหมครับรายการอะไรนะครับสารแน่ครับเอาเจ๊ไปแล้วนี่ตอนนั้นที่ผมนอกจากแก้คุณผมเคยเอาเพลงคุณไปล้อด้วยใช่ไหมครับเงียบใช่แน่ใช่แน่แน่มั่นใจเหมือนมั่นใจใช่ครับคุณมีน้องสาวที่เต้นเก่งมากใช่ไหมฮะน้องสาวเนี่ยเต้นเก่งมากใช่ครับ โอ้ชีวิตกันต่อเป็นปรัชญามากครับบอกมาคืนนี้สิครับว่าอยากได้กี่ครั้งครับคุณขาบูเกอร์ไว้กี่ครั้งเหรอครับขอดูสเต็ปของคุณขอดูเอวของคุณกับเพลงคืนนี้อยากได้กี่ครั้งเพลงมาเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วใช่แล้วใช่ใช่เรายังไม่ได้เลยนะว่าเขาเป็นใครพี่หนึ่งเชิญครับคำถามฟันธงเลยเราเคยไปใส่บาตรแล้วก็สวดมนต์ข้ามปีกันไหมสายบุญไม่ค่อยสายบุญไม่ค่อยทำท่านหนึ่งครับชินวุฒิสามสองหนึ่งหมดเวลาครับวันนี้นะครับผมได้เป็นแชมป์กรุ๊ปดีแล้วยังไงต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่ทำให้ผมได้เป็นแชมป์แล้วเจอกันรอบหน้างงแดงงงแดงดิฉันหลงรักคุณมากจริงๆมีเสน่ห์มากๆอกเนี่ยถ้าอกสุดยอดเลยไปถึงผมจะชื่อจิงโจ้แต่ผมก็งอกก็งงแดงงงแดงจิงโจ้ครับครับผมคุณเล่นวินนิ่งเป็นใช่ไหมครับเกมฟุตบอลครับสบายมากครับคุณเคยเล่นนิ่งแพ้ตลกใช่ไหมครับใครอ่ะเออมีพิรุธเลยมีพิรุธครับตอนแรกผมคิดว่าคุณเป็นไอ้แต่มีคนข้างๆบังคับให้เป็นชินคุณเคยขึ้นคอนเสิร์ตผม
ช่ไหมครับเมื่อไหร่เมื่อไหร่มีคอนเสิร์ตหรือเปล่าเราอ่ะตอนที่ขึ้นคอนเสิร์ตเป็นแขกรับเชิญให้โกติไอ้โกจ่ายค่าตัวดีไหมคะแล้วกับกิงโจ้ชื่อของคุณความหมายก็คือทำหลายครั้งจนไม่รู้สึกอะไรอะไรอ่ะอะไรอ่ะชินไงท่านหนึ่งครับว่าผมอ่ะเชื่อว่าเป็นไอ้ก้อยเป็นชินเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วคุณลง IG หลอกรูปพวกเราอยู่ใช่ไหมฮะไม่เฮ้ยเราเคยตาเราได้ตาม IG กันไหมฮะผมอันฟอลโล่ไปแล้วครับรำคาญมันบอกรำคาญคุณเพิ่งมากดไลค์ไอจีนุ้ยเมื่อไม่กี่วันมานี้ใช่ไหมฮะก็บอกว่าเพิ่งอันฟอลโล่ไปไงจะกดไลค์ทำไมท่านหนึ่งท่านหนึ่งเดี๋ยวอยากมีความในใจพูดมาพูดกับพี่ตุ๊กเอ้ยตั๊กพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าโดนเทให้เซไปแต่ถ้าโดนใจให้เซมาแบบนี้จะโดนเทให้เซไปแต่ถ้าโดนใจก็ให้เซมาไอ้วัยที่สัมภาษณ์ที่งงอ่ะพอแล้วไม่อยากทำแล้วนั่งมีความสุขมีอะไรจะพูดกับนุ้ยไหมไม่ป๋ามันมีปัญหากับน้อยจริงจ้ะตอนเด็กๆคุณเคยมีวงบอยแบนด์ที่รวมเด็กๆวัยเดียวกัน3คนใช่ไหมครับเด็กแค่ไหนครับเด็กช่วงวัยไหนครับมอต้น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 เหรอชื่อวง Big 3ไม่ใช่ Big 3แล้ว Big อะไรฮะ Big 3 Big 3 Big 3ทำไมไม่ถามแล้วเดี๋ยวมันด่าเราเคยทำเพลงด้วยกันป่ะครับทำเพลงยังไม่เคยแต่ถ้าเกิดเล่นด้วยกันเนี่ยบ่อยมากเคยเล่นกับพี่หนึ่งบ่อยมากนึกเลยคุณเคยโดนผมแกล้งออกรายการไหมร้องไห้เลยร้องไห้ด้วยเคยมีใครร้องไห้บ้างในรายการบ่อยมากตอนนั้นใช่ไหมใช่ไหมโดนแกล้งใครร้องไห้บ้างพี่ก๊อฟครับคุณเต้นมูนวอล์กเป็นไหมขอมูนวอล์กสัก 3-4-9 นี่ผมรู้เลยรู้ว่าก็รู้ว่ามีใครไงอยากดูมูนวอล์กจังหวะมาใช่พอแล้วเดี๋ยวไอ้มืออันล่างเลยทำอะไรอ่ะเหมือนเล่นกีตาร์ป้าหนองลูกป้าหนองลูกเราคิดเยอะท่านหนึ่งครับเคยมีแฟนเป็นแดนเซอร์ใช่ไหมเคยมีแฟนเป็นแดนเซอร์ใช่ไหมหมดเวลาครับแล้วไฮเร็วไอ้วะใครชินอยู่แล้วหาเสียงประมือกับเป๊กผลิตโชคเป๊กจริงด้วยไม่ร
ู้ว่าเป๊กเต้นเก่งขนาดนี้ใส่เหมือนเดิมได้ไหมสุดยอดเป๊กจำเสียงได้อ่ะคนที่ทายถูกคือพี่หนึ่งและพี่นุ้ยอีก5ท่านทายว่าเป็นคุณชินชินวุฒิผิดหมดนะครับ